การควบคุมปริมาณสลายในพืชลอยน้ําการควบคุมปริมาณสลายในพืชลอยน้ําก็คือการควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของสาหร่ายในน้ํานะครับซึ่งจะทําให้อ่างบัวเนี่ยไม่สวยแล้วก็น้ําเนี่ยขุ่นเขียวนะครับพืชลอยน้ําเนี่ยสามารถใช้ในการควบคุมปริมาณสาหร่ายได้เนี่ยก็คือเรื่องของแสงแดดและแร่ธาตุอาหารนะครับพืชลอยน้ําเนี่ยมันจะไปปิดผิวหน้าน้ําเนี่ยทําให้แสงแดดเนี่ยส่องลงไปไม่ถึงใต้น้ําเนี่ยนะครับก็ทําให้สาหร่ายเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดแล้วก็ไม่เจริญเติบโตอีกส่วนนึงเนี่ยพืชน้ําเนี่ยมันก็จะมีการดูดซึมและธาตุอาหารส่วนเกินซึ่งละลายอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้แร่ธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยมีปริมาณลดลงสาหร่ายก็จะมีการเจริญเติบโตน้อยลงนะครับผลก็คือทำให้น้ำเนี่ยใสแล้วก็ไม่มีสาหร่ายซึ่งผมได้ทดลองใช้พืชลอยน้ำในหลายชนิดแล้วนะครับพบว่าพืชลอยน้ำที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าต้นนี้เองนะครับเขาเรียกว่าเจาะหูหนูนะครับเจาะหูหนูเนี่ยเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศนะครับเป็นเอเลียนสปีชีส์ซึ่งถ้าเกิดเราปลูกเนี่ยเราไม่ควรนำมาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันจะทำลายระบบนิเวศมันจะไปปิดหน้าน้ำทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็น้ำเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เจาะหูหนูในการปิดหน้าน้ำเนี่ยไม่ต้องใส่จนแน่นอ่างนะครับจนปิดไปไม่มีช่องระบายให้น้ำและอากาศเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็จะมีผลกับปลาด้วยนะครับความพิเศษของเจาะหูหนูเนี่ยก็คือมันเป็นแผ่แน่นมันจะสามารถป้องกันแสงแดดเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับเรียกว่าแสงเนี่ยมันล่อลงไปข้างล่างเนี่ยแทบไม่ได้เลยเพราะว่าดูสิครับรากของเขาเนี่ยจะแน่นมากแล้วก็เขามีการเจริญเติบโตที่เร็วแล้วปลูกไม่นานเนี่ยเขาก็จะลอยปิดผิวหน้าน้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็การเก็บกำจัดนี่ไม่ยากนะครับมันจะติดเป็นแพแม้แพใหญ่เราก็เก็บไปทั้งแพอย่างเงี้ยนะครับนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงเจ้าหูหนูไว้ในน้ำตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันสลายก็คือเรามาเลี้ยงเป็นช่วงๆนะครับช่วงที่บัวเนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตน้อยอย่างเช่นช่วงที่บัวพักตัวเนี่ยแล้วก็จะมีใบปิดผิวหน้าน้ำเนี่ยน้อยมีช่องว่างให้แสงส่องถึงใต้น้ำเนี่ยเยอะเราก็เอาเจาะหูหนูเนี่ยมาใส่นะครับพอบัวเจริญเติบโตดีขึ้นแล้วเนี่ยมีใบปิดผิวหน้าน้ำหมดแล้วเนี่ยเราก็เอาพืชลอยน้ำพวกนี้ออกไปน้ำก็จะใสอยู่ตลอดเวลานะครับพืชลอยน้ำอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คนนิยมปลูกกันก็คือดอกจอกนะครับดอกจอกเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะปิดหน้าน้ำได้ไม่มิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะปลูกเต็มพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีช่องแสงลงไปที่ผิวน้ำนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการลดปริมาณแสงแดดนี่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของมันเลยนะครับก็คือนี่ครับรากของมันรากของมันยาวมากนะครับมันจะยาวลงไปถึงดินอ่างบัวเนี่ยแล้วมันก็จะฝังลงลึกลงไปในดินเลยนะครับมันก็จะแย่งอาหารของบัวแต่ถามใช้ได้ไหมก็ใช้ได้โอเคแล้วก็ดูสวยดีด้วยนะครับแต่ว่าจะสู้เจาะหูหนูเนี่ยไม่ได้เลยนะครับจากการทดลองนำแหนนเป็ดเนี่ยมาเลี้ยงนะครับปิดหน้าน้ำพบว่ามันเจริญเติบโตรวดเร็วมากนะครับจนไม่สามารถควบคุมได้เพราะการกำจัดแหนนเป็ดเนี่ยมันก็กำจัดยากก็สรุปว่ามันเป็นพืชที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมาใช้เลี้ยงปิดหน้าน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องลงไปถึงใต้น้ำนะครับเพื่อลดปริมาณสาหร่ายในน้ำนะครับ